อย่างนี้พอพูดแล้วคนเข้าใจอย่าไปดัดจริตคำเยอะๆกว่าจบ Let it go and get it out ท่านเขียนเลยเมื่อมีความทุกข์จงเอามันออกจากตัวแล้วปล่อยมันไปวงเล็บ Let it go and get it out เห็นไหมนี่อย่างนี้พอพูดแล้วคนเข้าใจอย่าไปดัดจริตคำเยอะๆที่ดูแล้วยิ่งแหมดัดจริตพูดสำเนียงอย่างนั้นด้วยยิ่งไปใหญ่ก็ต้องขอชมคุณอภิสิทธิ์ที่ผมก็ทะเลาะแกบ่อยนะ เพราะแกเคยปิดทีวีช่องนี้ผมก็ไปประท้วงล้อมบ้านแกเลยก็สู้กันมาทางการเมืองเราไม่ว่ากันเราเหมือนนักมวยขึ้นเวทีก็ชกผมชอบท่านพูดภาษาอังกฤษท่านเนี่ยเรียกว่าเอาว่าเหมือนเกิดที่นั่นเลยไปตั้งแต่เด็กพูดภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าพูดภาษาอังกฤษที่ว่าเอาว่าเราไม่หันหน้าไปมองไม่รู้แต่ท่านพูดเป็นแบบคนไทยพูดอังกฤษเลยเพราะว่าท่านไม่ดัดเทียบกับคุณพิธาคะก็เห็นว่าพิธาโอเคเลยพิธาโอเคเขาก็พูดเป็นธรรมดาเขาผิดบ้างถูกบ้างอะไรเขาก็พูดเขาเลื่อยเปื่อยไปเขาไม่เห็นจะเป็นต้องมาดัดจริตแล้วก็มีรัฐมนตรีบางคนคนชมพูดภาษาอังกฤษโคตรดีเลยอู้พ่อมันรวยแต่พ่อมันไม่รู้แดกหรือเปล่านะอู้มันพูดนี่เป็นฝรั่งเลยแต่ผมดูแล้วดัดจริต I say againคือมึงไม่ต้องพูดหรอกไอ้ฮะแหมเดี๋ยวนั้นโดนตัดอีกเอาอะไรอย่างนี้มันเกินไปนะครับเอาแต่กำลังดี